งการที่เราจัดฝึกอบรมในคราวครั้งนี้เรียกว่าโครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงานหรือว่าสายอาชีพเน้นหนักไปที่บุคลากรในสายปฏิบัติการวิชาชีพเนื่องจากว่าโครงสร้างการทำงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยแบ่งผู้รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรตามสายงานเนี่ยถ้าเป็นบุคลากรในประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์นี่ก็จะมีกองวิชาการแล้วก็มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการดูแลรับผิดชอบส่วนบุคลากรตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพก็จะมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารโดยมีกองกลางเป็นส่วนงานรับมาปฏิบัติฉะนั้นการปฏิบัติการฝึกอบรมในสายอาชีพในคราวครั้งนี้ก็จะกลุ่มที่เน้นก็คือกลุ่มตำแหน่งที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหรือที่เราเข้าใจก็คือกลุ่มตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพครับวัตถุประสงค์ของโครงการที่เราได้วางเอาไว้ตามเป้าหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เพื่อให้บุคลากรเนี่ยได้เรียนรู้หลักการทฤษฎีซึ่งอาจจะเป็นที่รับรู้รับทราบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งเนี่ยเพื่อให้รู้หลักการและวิธีการในการเขียนคู่มือให้ถูกต้องตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงตัวแนวคิดหลักการเนี่ยเข้าไปสู่ภาคปฏิบัติได้ส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่สองก็คือการฝึกปฏิบัติหรือการเขียนผลงานแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่คล้ายๆกันหรือว่ามีลักษณะงานที่ใกล้เคียงกันโดยการจัดฝึกอบรมในคราวครั้งนี้ก็จะให้กลุ่มตำแหน่งที่อยู่ใกล้เคียงกันได้อยู่ใกล้กันเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มแล้วก็มีความเชื่อมโยงในภาระงานที่ปฏิบัติแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าส่วนงานไหนมีแนวปฏิบัติเป็นอย่างไรเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงบูรณาการร่วมกันแล้วก็ไม่ให้หัวข้อเนี่ยซ้ำซ้อนหรือใกล้เคียงกันมากเกินไปแล้วก็จะเป็นเน้นเรื่องความเชี่ยวชาญในเฉพาะตำแหน่งวิชาชีพมากยิ่งขึ้นแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายก็คือบุคลากรสามารถที่จะพัฒนาเนี่ยจากแนวคิดหลักการแล้วก็งานที่ตนเองปฏิบัติไปสู่การเขียนผลงานที่ออกมาเป็นรูปธรรมแล้วก็สามารถที่จะขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในแล้วก็ขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นได้อันนี้คือวัตถุประสงค์หลักๆของโครงการ3ประการระยะเวลาของโครงการที่เรากำหนดเอาไว้ในคราวครั้งนี้ก็แบ่งเป็น3ระยะด้วยกันโดยหลักการก็คือเป็นการมอบหมายภาระงานก็คือ assignment based ครั้งที่1ก็จะเป็นการจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่6ถึง8เมษายนเพื่อที่จะเรียนรู้แนวคิดทฤษฎีหลักการเชื่อมโยงกับภาระงานที่ปฏิบัติในระยะที่1ก็จะมอบหมายงานให้ไปเขียนในบทที่1ถึง3โดยที่ว่าด้วยความเป็นมาและความสำคัญของเรื่องราวของภาระงานที่จะต้องปฏิบัติว่าทำเพราะเหตุใดจึงจะต้องมาพัฒนาเป็นคู่มือและมีปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างไรเชื่อมโยงเพื่อที่จะนำไปสู่กระบวนการแก้ไขพัฒนาปรับปรุงแก้ไขภาระงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมก็เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยก็คือคนที่มีได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นบุคลากรมาแล้วอย่างน้อย5ปีสำหรับผู้ที่จะเสนอขอผลงานทั้งระดับชำนาญการพิเศษซึ่งการนำเสนอก็จะมีเงื่อนไขว่าเป็นการนำเสนอโดยปกติหรือโดยวิธีพิเศษอันนั้นก็จะเป็นรายละเอียดในประกาศของมหาวิทยาลัยในเบื้องต้นเนี่ยก็แนะนำให้บุคลากรที่มาเข้ารับการอบรมเนี่ยพัฒนาไปตามลำดับขั้นก็คือพัฒนาจากระดับชำนาญการไปก่อนเพื่อที่จะให้มีพื้นความรู้
ในการเขียนผลงานตามหลักวิชาการแม้ว่าเราจะมีประสบการณ์ในการทำงานมานานก็จริงแต่ว่าเวลาที่เราเขียนผลงานให้สะท้อนการปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงเนี่ยจำเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีการเขียนแล้ววิธีการนำเสนอเพื่อที่จะให้คู่มือนั้นสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้จริงโดยเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรในจากประสบการณ์ที่เราจัดฝึกอบรมมา3รุ่นแล้วนะก็จะพบว่าการพัฒนาในเชิงของการบริหารการฝึกอบรมจากที่เราเคยจัดอบรมแบบเน้นบรรยายอย่างเดียวก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นการมอบหมายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยมีความสนุกสนานพร้อมทั้งความรู้แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดโดยหลักสูตรที่เราฝึกอบรมในรอบที่ผ่านมาเนี่ยครั้งที่1นี้เราจัดฝึกอบรมอยู่ที่ประมาณ60ท่านก็ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการประเมินเนี่ยจำนวนไม่มากเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ24ท่านในรุ่นที่2เนี่ยเราจัดฝึกอบรมอยู่ที่32ท่านปรากฏว่ามีผู้ผ่านการประเมินเพียงแค่14ท่านแล้วก็ในรุ่นที่3เนี่ยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่28ท่านการผ่านการประเมินก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกันแต่เพิ่มมาอีกนิดหน่อยก็อยู่ในระดับที่14ท่านเช่นเดียวกันแต่ว่าเทียบกับจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับผลประเมินที่ผ่านมาก็ถือว่ามีความก้าวหน้าสำหรับรุ่นนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน30ท่านเราก็คาดหวังว่าน่าจะมีผู้ผ่านการประเมินในอัตราที่สูงขึ้นจากที่เราตั้งเป้าหมายในโครงการเอาไว้ครับ